ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกยื่นฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องล้มละลายวันที่22กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ล.เศษ 4,982 ส่วน 2,566 ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย6กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมระบุว่าด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยSME Bank โจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่21สิงหาคม2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายธรรมศักดิ์หรือปริมพัฒนิวาสวงศ์หรือทิติพงษ์ธราธรลูกหนี้เด็ดขาดตามพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483 1. เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่21กันยายน2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ราชกิจจาประกาศศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังภูมิธรรมเชื่อทักษิณมีประสบการณ์ความรู้ปึกให้ข้อคิดเห็นรัฐบาลได้หากพ้นโทษภูมิธรรมชี้ทักษิณแนะนำให้ข้อคิดเห็นได้หากพ้นโทษไม่ติดขัดข้อกิโลเมตรเผยรัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นทุกคนเชื่อประสบการณ์ความรู้ปึกช่วยประเทศได้เมื่อเวลา 8:35 นวันที่22กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์กรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศโดยระบุหากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นโทษจะขอคำปรึกษาในการทำงานว่าคิดว่านายกรัฐมนตรีอยากได้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถของนายทักษิณมาใช้ในการทำงานแต่ต้องดูว่าจะมีข้อติดขัดทางกฎหมายหรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ตนคิดว่าถ้านายทักษิณพ้นทุกอย่างแล้วการให้ความคิดเห็นหรือข้อแนะนำก็เป็นบทบาทที่นายทักษิณทำได้เพราะนายทักษิณพูดเสมอว่าการกลับมาครั้งนี้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยอยากจะอยู่กับครอบครัวส่วนเรื่องของประเทศชาติไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าช่วยอะไรได้ก็ยินดีจึงคิดว่าการให้คำปรึกษาเป็นไปได้
พราะทุกอย่างอยู่ที่เป้าหมายทำให้ประเทศชาติดีขึ้นนายทักษิณมีประสบการณ์บริหารราชการแผ่นดินสามารถบริหารต่อเนื่องมา6ปีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าได้ร่วมมือกันและรับฟังความเห็นจากนายทักษิณแต่ต้องดูข้อกฎหมายต่างๆว่าท่านพ้นเรียบร้อยหรือไม่และกฎหมายจะมีปัญหาหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าเกรงว่าจะมีความขัดแย้งหรือไม่หากจะไปขอคำปรึกษานายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะรัฐบาลฟังเสียงประชาชนกลุ่มต่างๆอยู่แล้วและนายทักษิณเป็นคนหนึ่งที่ห่วงใยบ้านเมืองสามารถให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ได้ฟุตโนตวิกฤตความขัดแย้งบางคลานเผือกร้อนตกเข้าสู่มือรัฐบาลความขัดแย้งอันเกิดขึ้นที่วัดบางคลานพิจิตรได้กลายเป็นกรณีศึกษาอันมากด้วยความแหลมคมไม่ว่าจะมองในด้านของการศาสนาไม่ว่าจะมองในด้านของอิทธิพลอำนาจมืดแม้ว่าฉากหน้าคือความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่มีความเชื่อมั่นและความศรัทธาแตกต่างกันกลุ่มหนึ่งยึดมั่นอยู่กับเจ้าอาวาสคนเก่าซึ่งมรณภาพไปแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเห็นชอบกับการเข้ามาของเจ้าอาวาสใหม่และต้องการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งโดยราบรื่นปัญหาที่ยืดเยื้อและเรื้อรังมายาวนานเป็นเวลากว่า9เดือนเนื่องจากกลุ่มที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับเจ้าอาวาสเดิมได้บุกเข้าไปยึดพื้นที่ในวัดและไม่ยอมให้เจ้าอาวาสใหม่เข้าไปความขัดแย้งนี้มีมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมและทำท่าว่าจะพัฒนาขยายตัวไปเป็นลำดับเนื่องจากแต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลอันเป็นของตนเองรองรับอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนกับกรณีนี้จะอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการพระศาสนาแต่น้ำหนักวางอยู่ที่ความเชื่อมั่นศรัทธาโดยยึดตัวบุคคลเป็นหลักและภายในความขัดแย้งนั้นก็มีผลประโยชน์เด่นชัดผลประโยชน์ในที่นี้มิได้สัมพันธ์อยู่กับตำแหน่งหน้าที่อย่างที่เรียกว่ายศช้างขุนนางพระประการเดียวหากแต่อยู่ที่ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วยความแหลมคมเป็นอย่างมากก็คือแม้จะนำความขัดแย้งไปสู่ศาลแต่คำพิพากษาของศาลก็ไม่ได้รับการยอมรับมีรายละเอียดปรากฏออกมาอย่างชัดเจนว่าบรรดาองคาพยพที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ากระบวนการบริหารของสงฆ์ไม่ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติล้วนรับรู้ทั้งสิ้นเมื่อองค์การของสงฆ์องค์การบริหารสงฆ์ไม่สามารถจัดการได้โดยราบรื่นเรื่องจึงสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สุดก็เข้าสู่พื้นที่ของศาลแต่แล้วคำพิพากษาของศาลก็ถูกปัดปฏิเสธจากอีกกลุ่มเรื่องจึงถึงตำรวจและแม้กระทั่งตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เวลาแห่งความยืดเยื้ออย่างเรื้อรังมาตลอดกว่า9เดือนจึงเป็นภาพฟ้องให้เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดำรงอยู่และดำเนินมาเป็นลำดับได้ขยายกลายเป็นเรื่องใหญ่หากตำรวจก็จัดการไม่ได้ก็อาจต้องเป็นทหารเข้าจัดการจึงกลายเป็นคำถามไม่เพียงแต่ต่อวัดต่อเจ้าคณะของจังหวัดต่อสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากแต่ยังเป็นปมอยู่ในมือของรัฐบาลว่าจะสามารถบริหารจัดการได้